ื่อสักครู่เราบอกไปคุณหมอชลน่านบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยแยกออกจากกันไม่ได้ความรักเหมือนคุมถุงชนแต่พอคุณอุ๊งอิ๊งโพสต์ไอจีสตอรี่คุณผู้ชมฮะหน้าตายิ้มแย้มทั้งสองพักนะแล้วนักข่าวไม่รู้ด้วยมารู้ตอนคุณอุ๊งอิ๊งโพสต์นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะดูภาพครับก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่คือล่าสุดเลยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารครับแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยโพสต์คลิปวิดีโอ IG Story ฮะประชุมร่วมกันระหว่างทีมเศรษฐกิจระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหลายคนบอกเออกองเชียร์เห็นแบบนี้พวกด้อมส้มด้อมแดงและใจชื้นนะในภาพมีใครบ้างคุณผู้ชมของเพื่อไทยก่อนนะเพื่อไทยก็จะมีใครคุณอุ๊งอิ๊งแพนให้ดูด้วยมีใครบ้างนะครับเพื่อไทยมีคุณเศรษฐามีคุณอุ๊งอิ๊งมีหมอพรหมมินทร์ส่วนมากก็เป็นทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยทีนี้พอไปทางก้าวไกลกันบ้างก้าวไกลมีใครมีคุณไหมสิริกัญญามีคุณพิจารณ์เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีคุณวีรยุทธ์มีคุณวรภพก็คือพูดง่ายๆทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลหมดเลยในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมีแคปชั่นเขียนข้อความบอกว่าทำงานทำงานแล้วมีอิโมจิเป็นหัวใจสีส้มกับสีแดงสลับกันที่สำคัญทุกคนสีหน้าสีตายิ้มแย้มฮะโบกไม้โบกมือให้กล้องด้วยแม่คุณผู้ชมฮะใครบอกคุณถุงชน เขาก็รักกันดีนะคุณผู้ชมฮะมีรายงานว่าการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมโรสบูดกรุงเทพนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่ทั้งสองพรรคร่วมกันพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณปี2567เอาละฮะคุณผู้ชมฮะกบกระแสข่าวทุกข่าวที่เกิดขึ้นเลยจากคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวฮะทีนี้มีรายงานเหมือนกันว่าทั้งคุณพิธาและคุณอุ๊งอิ๊งจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นจะมีการไปขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้แต่ทีนี้เนี่ยกำหนดการของคุณพิธามีแล้วของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังไม่ได้แจ้งว่ามีกำหนดการนี้หรือเปล่าอาจจะไปหรือไม่ไปเราก็ไม่รู้ได้นี่แหละคุณผู้ชมฮะเมื่อวานแบบนึงวันนี้ดูบรรยากาศอีกแบบนึงวันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างจะดูดีเนาะกลับมาหวานชื่นอีกแล้วกลับมาหวานชื่นนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี